ครับรบกวนสอบถามท่านผู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของลิงของจังหวัดเพชรบุรีครับครับจังหวัดนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเราถือว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมานานนะครับแล้วก็มันทวีความรุนแรงที่เรื่อยๆเราทำหนังสือไปเมื่อวันที่25กรกฎาคมนะครับที่จะขอให้ทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยเอาลิงสมแหเนี่ยออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองกระทรวงทรัพย์นะก็ให้ทางกรมทรัพยากรชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำหนังสือตอบกลับลงมาหนังสือเนี่ยก็วันที่ท่านผู้ช่วยกระทรวงทรัพย์มาเนี่ยก็เรียนท่านต่อหน้าว่าเราอ่านหลายเที่ยวแต่ว่ายังไม่เห็นแนวทางที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถลดปัญหาได้อย่างชัดเจนในเวลารวดเร็วปัญหาเรื่องนี้ยิ่งปล่อยนานยิ่งจะมีความรุนแรงแล้วก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆพี่น้องประชาชนหลายคนที่ต้องประจนจำอยู่กับลิงเนี่ยเขารับไม่ได้นะครับแล้วผมเองเนี่ยก็รับรู้รับทราบเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีแต่ความรุนแรงที่มันมากขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าคงจะต้องทำหนังสือเรียนทางกระทรวงทรัพย์ทางเรียนทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับว่าเราไม่เห็นแนวทางที่ทางกรมอุทยานแจ้งหนังสือกลับมาให้เราว่าจะทำอะไรได้แล้วก็ยังอยากให้กำหนดแนวทางที่มันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้โดยเร็วหรือไม่ก็ขออนุญาตที่จะให้ช่วยปลดออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับในส่วนของจนถึงเดือนพฤศจิกายน66เนี่ยปัญหาเรื่องลิงของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเท่าที่ท่านผู้ว่าได้สอบถามกับนายอำเภอทุกอำเภอเนี่ยมีปัญหาอะไรหนักๆ1 2 3 4 5บ้างครับคือเรื่องเข้าไปรบกวนวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนมันชัดเจนมากนะครับอย่างที่ป้าแหลมเนี่ยทั้งโบสถ์นะครับหลังคาโบสถ์เนี่ยหลวงพ่อบอกกับผมว่าปีนึงต้องซ่อมประมาณปีละประมาณ 400,000 บาทแล้วบ้านเรือนราษฎรเนี่ยพอลิงทำความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าร่างกายมันไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ไม่มีเงินเยียวยาจากองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือภาครัฐเพราะว่าไม่อยู่ในระเบียบที่จะสามารถดูแลแก้ไขกับพี่น้องประชาชนได้มันเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยรับทราบแต่ปัญหาแต่ว่าช่วยแก้ก็ไม่ได้ป้องกันก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังติดปัญหาเรื่องการที่เขาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือความที่เราต้องการของในหลายภาคส่วนนะครับที่ต้องการที่เอาออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วผมก็เรียนไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเอาออกการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปทำอะไรก็ได้ในทุกกรณีมันก็เหมือนสุนัขที่เรามีปัญหาอยู่นี่แหละก็ยังมีกฎหมายฉบับอื่นที่คุ้มครองสัตว์ทำอะไรก็ไม่ได้ที่มันเลวร้ายที่หลายคนพูดว่าจะมีการไล่ล่าจะมีการฆ่ามันเป็นไปไม่ได้ครับมนุษย์นะครับผมเองนับถือพุทธแล้วก็ผมก็เชื่อว่าวิธีการตรงนี้มันจะทำให้การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับมีความยืดหยุ่นที่จะทำในสิ่งที่ป้องกันแล้วก็มีผลประสิทธิภาพมากขึ้นอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดให้ฟังก็คือเรื่องนักเรียนนะครับนักเรียนของเรียนชมมาเนี่ยอยู่กับลิงเลยครับโรงเรียนที่บ้านแหลมก็เหมือนกันครูบาอาจารย์เนี่ยโดนลิงไล่แล้วก็ล้มหน้าไปฟาดที่นั่งที่เป็นปูนนะครับก็ดูไม่ได้เลยภาพที่เขาส่งมาให้เด็กโดนลิงกัดผู้เฒ่าผู้แก่โดนลิงทำร้ายมันเป็นสิ่งที่เราเองรู้สึกว่าเราเองเหมือนกับเราบกพร่องต่อหน้าที่นะครับแต่ว่าเราเป็นข้าราชการครับเรามีปัญหาว่าเราต้องทำตามกฎหมายเพราะนั้นนอกจากทำตามกฎหมายยังมีหน้าที่ให้คนอื่นทำตามกฎหมายด้วยแต่กฎหมายบางเรื่องเนี่ยมันการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีอุปสรรคก็ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วบอกตรงๆนะว่าเราก็จะคุยเรื่องนี้ตลอดไปต้องติดตามต้องทวงถามต้องให้มีความก้าวหน้าแล้วก็ความชัดเจนในการแก้ไขมากกว่านี้ครับในเรื่องของการทำหมันนะครับเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้ไหมแล้วก็ชาวบ้านบอกกันว่าหมันลมมีจริงไหมครับหมันลมหมันทิพย์นะฮะมีคนถ่ายรูปมาให้ดูอยู่นะครับผมเชื่อว่าในสื่อท่านก็คงเห็นนะที่สักที่หน้าอกก็ยังท้องได้อุ้มลูกเล็กได้มันก็อันนี้อาจจะเกิดการผิดพลาดนะครับในการดำเนินการอาจจะเป็นไปได้เราไม่ได้คิดว่าเขาจะสักแต่ถ้าอกเฉยๆจะไม่ได้ทำหมันหรอกนะว่าค่าใช้จ่ายในการทำหมันเนี่ยตัวหนึ่ง 2,000 ถึง 2,500 บาทนะครับไม่ใช่ถูกงั้นเรื่องทำหมันเนี่ยผมตะกี้
ช้สถิติที่ปรากฏทางกรมอุทยานบอกว่าทำเหมือนไป 14,531 ตัวนะฮะมันก็ตอบโจทย์ได้ว่ามันแก้ไม่ได้ของเพชรบุรีเราเนี่ย 3,261 ตั้งแต่ปี 62มันก็ตอบเหมือนกันมันแก้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราสำรวจครั้งแรกเมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมัน 6,900 นะครับแล้วมาเจอหนึ่งทีตอนที่จะทำหนังสือกระทรวงทรัพย์เนี่ยเดือนกรกฎาคมมัน 22,500 22,700 น่าเสร็จนะครับอันนี้ตัวเลขเป็นของเขามาให้ทั้งนั้นนะฮะเขาให้มาทั้งนั้นของกรมบริการเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับบอกว่าวิธีการทำหมันเนี่ยมันไม่ทันผมก็เล่าให้ฟังอะว่าผมกับทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีเนี่ยเขาตั้งมันก็เอาไว้2ล้านกว่าบาทจะทำหมันลิงสัก 1,200 ตัวแต่พอเห็นข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยคำตอบมันชัดเจนครับมันไม่ได้แก้ไขไม่ใช่ทางที่จะแก้ปัญหาและมีประสิทธิภาพก็อยากให้ชะลอเรื่องนี้ไปก่อนแล้วก็อยากได้ความชัดเจนเรื่องที่บอกมาเลยให้ทำอะไรแล้วมันจะแก้ไขปัญหาจะแยกลิงออกจากคนได้ผมพูดนี้ที่ประชุมมันที่ท่านผู้ว่าการกระทรวงมานะที่บอกว่าเนี่ยสมมติเขาถามผมว่าเดี๋ยวลิงจะเข้าบ้านเขาวันนี้จะทำยังไงกับลิงตัวนี้ดีก็มีคนโทรมาเนี่ยแม่เขาโดนลิงกัดตรงขาเขาหิวข้าวกลับมาบ้านอาหารโดนลิงขโมยกินหมดแล้วเขาก็โมโหแบบแล้วก็โทรมาใส่อารมณ์กับผมนี่แหละนะเขาก็โมโหก็เข้าใจเขาอ่ะเราเองก็พูดได้อย่างเดียวว่าเราก็ทำหนังสือไปแล้วขอให้เขาปลดแล้วเขาก็พูดว่าให้จังหวัดจะทำได้แค่นี้เหรอจะรวมตัวกันไปล้อมจนผู้ว่าไหมผู้ว่าพาไปหารัฐมนตรีไหมผมก็บอกว่าเออก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันเราก็อยากเราก็บอกเขาเหมือนที่เรียนตั้งตะกี้ว่าผมเป็นข้าราชการอยู่ในราชการต้องทำตามกฎหมายต้องให้คนอื่นทำตามกฎหมายด้วยมันคือหน้าที่นะครับแล้วก็ว่ากันในกรอบระเบียบของกฎหมายที่ถ้าว่ามีการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าที่ก็คือไม่อยากจะเป็นลักษณะของความขัดแย้งแล้วที่สำคัญนะครับขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องชาวเพชรบุรีทุกคนผมอยากได้ความคิดเห็นที่มันเหมือนกันนะครับว่าเราทั้งจังหวัดเพชรบุรีเราเห็นว่าเราควรจะทำอะไรกับลิงด้วยวิธีไหนนะให้มันเป็นทิศทางเดียวกันมีหลายทิศทางมีหลายแนวทางมีหลายกลุ่มมีหลายความคิดเนี่ยมันก็ทำให้ความรู้สึกมันทรงพลังที่เราจะไปต่อรองกับหน่วยงานอื่นหรือว่าในส่วนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเนี่ยมันก็ทำลงไปที่เรียนอ่ะยังทำตรง 7,000 ตารางเมตรใส่500ตัวไม่มียังไม่มีแม้แต่ค่าอาหารยังไม่มีแม้แต่ค่าทำหมันนะครับมันน่าจะไม่ได้คำตอบที่ตรงกับที่เราต้องการนะครับคือเราอยากให้จับไปแต่ว่ามันต้องมีความชัดเจนครับไม่ใช่แบบว่าจังหวัดก็ต้องไปหาค่าอาหารให้กองกำลังถิ่นก็ต้องไปหาค่าอาหารให้สิวันละ 7,500 ตัวนี่มันก็ไม่ไหว